สวัสดีครับพบกับช่องเอ็มเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องรถนะครับวันนี้พอดีว่าภารกิจพาผอ.ไปเดินเที่ยวตลาดน้ำนะครับตลาดนี้อยู่ที่สุขาภิบาล2นะครับตรงแถวบางชันนะเลยมีนบุรีไปนิดหน่อยนะครับก็คือตลาดน้ำขวัญเลียมนะฮะก็คือวัดบำเพ็ญเหนือบำเพ็ญใต้นั่นแหละครับเราไปชมบรรยากาศกันครับครับเราก็เดินตามหาของกินไปเรื่อยนะฮะตรงนี้เกินมาจนถึงเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าตอกเรือนะครับก็จะมีพวกอาหารซีฟู้ดมีส้มตำมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็ข้ามมาทางฝั่งบะเพ็ญใต้นะครับบะเพ็ญใต้ก็ตลาดเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้คือศาลขวัญเลียมนะครับแล้วก็แวะสักการะสักนิดหน่อยนี่เลยครับถือเป็นไฮไลท์ของหนุ่มน้องๆเลยนะฮะขี่ม้าแคะครับดูยังงงๆเลยหนุ่มน้อยงงครับดูบรรยากาศถือว่าสวยงามเลยครับน้ำใสน้ำสวยนะครับขนาดว่าอยู่กลางเมืองเลยนะข้างตรงข้างๆนิคมอุตสาหกรรมครับบางชันนะก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะน้ำเขาจะทำกันได้น้ำใสดีขนาดนี้นะฮะฟองจับว่าจะแวะปล่อยนกปล่อยปลานิดหน่อยนะตามธรรมเนียมไทยนะครับแล้วครับจากแรกก็ด้วยภาพมุมสวยๆต่างๆของศาลขวัญเลียมนะครับแล้วก็สถานที่นะถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวกันได้เลยนะครับนะอยู่ใกล้ๆตัวเมืองนี่เองนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ